ดีค่ะมาเข้าทางกับข้าวกันค่ะเป็นเหมือนจอยไหมคะเวลาซื้อของมาทางกับข้าวเตรียมไว้ดิบดีแต่สรุปแล้วพอถึงเวลาจะทำจริงมันไม่ได้แบบอยากจะทำเมนูที่ซื้อมาทำอ่ะอยากจะไปทำอย่างอื่นอยากจะแบบถ้าซื้อกุ้งมาอยากทำหมูถ้าซื้อหมูมาอยากทำกุ้งถ้าซื้อหอยมาอยากทำปลาหมึกงงไปอีกวันนี้จะทำตัวกุ้งย่างกับสลัดแตงกวานะคะสลัดแตงกวาในที่นี้ก็กินกับปูอัดง่ายๆนั่นแหละก่อนอื่นเลยก็เอาแตงกวาญี่ปุ่นมาขูดเสร็จแล้วก็เอาแครอทมาขูดเสร็จแล้วก็ไปย่างกุ้งไม่ได้ไปพม่านะย่างกุ้งเฉยๆเลยด้วยหม้อลำนอนคลุกกุ้งด้วยเกลือกับพริกไทยนิดหน่อยแล้วก็แบะแสกเนี่ยตัวสลัดตัวนี้มันก็จะกินค่อนข้างง่ายแล้วก็แบบที่ชอบทำมันไม่ใช่อะไรเพราะผักที่มันซื้อมามันเสียยากอย่างพวกตระกูลแครอทกับแตงกวามันไม่เสียอยู่แล้วไงเก็บไว้กี่วันก็ได้พอมาทำสลัดทีไรมันก็จะแบบกรอบเด้งดึงตลอดแต่ถ้าเกิดพวกผักใบเขียวหรือผักกรีนโอ๊กอะไรพวกเนี้ยมันก็อาจจะเก็บรักษายากหน่อยแล้วตู้เย็นมันแบบเหมือนมันทำให้มันผักมันช้ำอ่ะทุกคนวิธีปรุงน้ำสลัดง่ายๆเลยเหมือนกับน้ำจิ้มซีฟู้ดก็คือใส่พริกใส่กระเทียมใส่น้ำปลาเสร็จแล้วก็ใส่มายองเนสแล้วก็อร่อยใครสนใจที่ปั่นที่กระเทียมกดหน้าตะกร้าได้เลยนะจ๊ะบ๊ายบาย